นั่งนอนปราศจากความทุกข์ดินน้ำไฟลมนะมีสมรรถภาพสามัคคีพอดีซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราคล่องอยู่สบายไม่ปวดหัวตัวร้อนเราเครียดมาในวันหนึ่งเนี่ยข้างนอกก็คือกลุ่มข้างนอกข้างในก็คือกลุ่มในกายจิตของเราเนี่ยมีดินน้ำไฟลมนี่ถ้าว่าลมมันมากน้ำมันน้อยนะไฟมันมากดินมันน้อยอะไรเนี้ยไม่สมดุลกันมันก็เรียกว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาทีเดียวนี่เรียกว่าสมาคมข้างนอกสมาคมข้างในอาศัยความสมาธิซึ่งกันและกันอันนี้ตัวเหมือนกันอาจารย์ความรู้สึกนึกคิดตัวเหมือนกันท่านมีความพร้อมสมรุ่นบริบูรณ์เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อไรแล้วอันนั้นมันก็เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในธรรมะความสงบมันเกิดขึ้นอย่างนี้ซึ่งว่าเขานินทาเราเราก็เสียใจเขาสรรเสริญเราเราก็ดีใจเนี่ยเมื่อโยมเป็นอยู่เช่นนี้มันก็ยิ่งจะสุขยิ่งจะทุกข์ยิ่งจะความดีใจยิ่งจะความเสียใจอยู่ตลอดกาลอันนี้มันก็เป็นโลกโยมก็วิ่งอยู่กับโลกตลอดเวลาเรียกวัฏสงสารเป็นวัฏวนมีความสุขแล้วถูกหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่เมื่อทุกข์ขึ้นมาตั้งอยู่แล้วสุขมันก็หายไปเมื่อสุขหายไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวเลยตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บ้างไปสวรรค์อยู่บ้างอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จบเลยเมื่อไรมันจะจบมันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาขึ้นไปกว่านั้นอีกว่าสุขหรือทุกข์อันนี้นะอันนี้แหละเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้ว่ามันเมื่อไรวะไอ้สุขนี้มันก็ไม่แน่นอนทุกข์นี้มันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังเป็นของในเที่ยงไม่คงจอบคงวาถ้าโยมเห็นเช่นนี้เราเข้าไปยึดมันมันก็เป็นทุกข์เพราะมันในที่เพราะมันเป็นทุกข์อันนั้นคืออนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาถ้าเราเห็นเช่นนี้โยมก็จะบรรเทาความทุกข์ลงได้เพราะว่าวันนี้โยมจะได้ประสบทุกข์เมื่อวานนี้โยมเคยประสบทุกข์หรือสุขปะปนกันมาอยู่มันก็คนเดียวนั่นเองเนี่ยโยมทั้งโยมรวมกันมาเลยรวมกันรวมกันทำมารวมกันมาถ้าโยมเห็นว่าสุขกับทุกข์นี่มันคนในส่วนมันมีราคาต่างกันสุขมีราคามากทุกข์มันมีราคาเลยถ้าโยมเห็นเช่นนี้โยมก็จะเป็นทุกข์มันก็จะถูกลูกสอนเนาะอยู่เรื่อยไปไม่มีทางสงบทุกทั้งหลายเหล่านี้แหละจะมาควรโยมให้โยมกับพิจารณากับพิจารณาเป็นว่าน้ำเราไปตามน้ำที่ท่านนะยังไม่ได้บ่งมันออกโยมก็เดินไปบางทีมันก็มันเจ็บบางทีมันก็เจ็บมันก็อยู่นั้นมันก็ลำพานลำพานอยู่มันจะติดอยู่นั่นแหละโยมจะรู้ที่แท้จริงก็จะกระเพาะอาการอย่างนี้อย่างบ้านอย่างโยมจะไปหาหมอดูว่านี่อะไรอยู่ตรงนี้ดูให้ถนัดซะดูให้ดีซะจะเห็นหนามอยู่ตรงนั้นเนื้อบวมเอาหนามผ่าเอาหนามนั่นออกเนี่ยไอ้พ่อความเจ็บปวดเช่นนั้นให้โยมพิจารณาไปถึงปวดจริงมันนี่คืออะไรกระถอนหนามมันออกแล้วก็สบายใจนี่พ่อเหตุมันดับไปเหตุให้เจ็บปวดออกแล้วความเจ็บปวดไอ้ความเจ็บปวดคือขนนั่นมันก็เหลือ
อันนี้ตัวเหมือนกันฉันนั้นถ้าเห็นว่าถ้าโยมเห็นว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันมีราคาเท่ากันถ้าเป็นวัตถุภายนอกเอาขึ้นตาช่างก็จะได้ว่า5กิโลเท่าๆกันง่ายถ้าเห็นถ้าโยมเห็นสิ่งนี้โยมก็จะเลยปล่อยว่าเข้าทางนั้นเข้าทางนี้มีทุกข์เกิดขึ้นมาโยมก็จะเห็นเสมอว่าไม่ทุกข์ไปตามมันไม่ตื่นเต้นถ้าสุขเกิดขึ้นมาโยมก็พบอีกโยมก็ไม่ตื่นเต้นถ้าโยมไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นทั้งสองนี้ก็เท่ากับว่าราคาสินทั้งสองนี้มันเท่ากันมันเป็นโทษเสมอกันนะมันเป็นโทษเสมอกันมันมีปัญหาเท่ากันที่มาถามเราทุกวันทุกวันก็เพราะถ้าโยมเห็นทั้งสองอย่างนี้เท่าๆกันแล้วไอ้ความเห็นของโยมนั่นก็ถูกต้องแล้วปัญญาเห็นเช่นนั้นจะเป็นสัมมาทิฏฐิไอ้ความเห็นจะถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วโยมก็จะไม่ตื่นเต้นกับความดีใจที่โยมได้อะไรใดมาโยมจะไม่ตื่นเต้นกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่โยมได้มานั้นนะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันก็คลายเหมือนรถเมื่อประตูมันยังแน่นหนาอยู่มันก็วิ่งไปได้เมื่อโยมไปรื้อถอนมันจะประตูมันเกลียวมันจะหายมันไปพังมันออกนะมันก็ดูดออกรถมันก็วิ่งไปไม่ได้เมื่อโยมเห็นมีจังโผล่ขังในตาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันคลายออกเหมือนรถวิ่งไปไม่ได้ที่มันวิ่งไปได้เพราะมันแน่นหนาอยู่น็อตทุกๆตัวมันแน่นหนาอยู่รถถึงวิ่งไปได้โยมจะเป็นทุกข์นั้นก็เพราะอะไรแต่เพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะโยมไม่รู้นั่นแหละมันจึงให้โยมเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับรถยศเมื่อรถนั่งเมื่อรถเมื่อน็อตทุกตัวมันยังแน่นหนาอยู่ก็วิ่งไปได้ตามสบายนะเมื่อคลายน็อตมันออกจะแล้วรถมันก็วิ่งไปไม่ได้ความยึดมั่นถือมั่นของโยมก็จะที่คลายออกบรรเทามีความทุกข์นั้นมันก็ไม่เกิดเหมือนรถมันวิ่งไปไม่ได้เพราะเราทำลายความชั่วเสียทำลายความไม่รู้ทำลายความหลงนั่นเสียแล้วมันไม่เกิดเป็นความรู้อันนี้มันก็ถึงความสงบถึงที่สุดได้แต่ว่าไม่ถึงที่สุดก็โยมไม่รู้จักมันว่าอันนี้มันเป็นอยู่แล้วเสมอเมื่อถูกความนินทาเมื่อไรโยมก็ลึกละเมื่อถูกคนเจริญเสริญเมื่อนั้นจะพอจะดีใจเป็นโยมก็ลึกถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดการตลอดเวลาโยมก็ลึกได้ถ้าโยมไปมัวเล่นอยู่อันอื่นจ้ะทุกเกิดขึ้นมาโยมก็เป็นทุกเพราะสติโยมไม่มีสัมปชัญญะไม่อยู่เหมือนกันกับบ้านของเราโยมก็หนีไปแค่ไม่ปิดประตูไว้สุนัขข้าวกินข้าวสารขโมยจะมาขโมยเอาของหมดทั้งนั้นเพราะไม่อยู่ที่นั่นประตูก็เปิดอยู่ประตูก็ไม่ปิดเจ้าของก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกันกับเราที่ไม่มีสติมีสติอยู่ก็มีสติไปอย่างอื่นมันโยมออกจากบ้านแต่โยมก็อยู่เจอกับโยมมาอยู่ในบ้านโยมไปอยู่ที่อื่นอันนี้คือการสติโยมก็มีอยู่แต่โยมสติของโยมมาอยู่ในที่นี้เหมือนกันกับโยมออกจากบ้านแต่โยมก็มีที่อยู่แต่โยมไปอยู่ที่โน้นแต่โยมอยู่ที่นี่ขโมยมันขโมยของที่นี่ก็โยมไม่อยู่โยมไปอยู่ที่อื่นสติของโยมก็มีอยู่ทุกขณะแต่ว่าสติไปอยู่โน้นไปทำงานอย่างไรเองไม่ทำอยู่ที่นี่ถ้าโยมทำอยู่ที่นี่บ้างมีความรู้สึกอยู่เมื่อกระทบอารมณ์ขึ้นมันครอบใจโยมก็รู้ก็เห็นว่ามันเป็นอนิจจังอย่าไปยึดมันถือมันนั่นเลยเมื่อประสบทุกข์ขึ้นมาโยมก็เห็นว่าอันนี้มันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอยู่ที่นั่นก็แปลว่าโยมกำลังปฏิบัติธรรมะอยู่ที่นั่นพอโยมอยู่ที่นั่นโยมจะเห็นสุขเกิดที่นั่นเห็นทุกข์เกิดที่นั่นเห็นสุขมันดับไปในที่นั่นเห็นทุกข์มันดับไปในที่นั่นพอโยมเข้าไปอยู่นั่นนั้นกันก็โยมยังเฝ้าบ้านอยู่สุนัขจะมากินข้าวสารนี่ได้ขโมยจะมาขโมยของในบ้านไม่ได้เพราะโยมอยู่ที่นั่น
ฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัตินี่จึงมีสติความระลึกได้อยู่เสมอว่าในการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราทำปัจจัยดูตัวอยู่เสมอว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ระลึกได้แล้วว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าเรามีความมั่นหมายในการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราอยู่นี้ตลอดเวลาโยมก็จะมีหนทางที่จะบรรลุธรรมะที่จะถอนลูกศรออกจากใจของโยมได้โยมจะมีโอกาสขับสุนัขตัวนั้นออกหนีได้โยมจะมีโอกาสไล่โจรจนมาขโมยของเงินได้เพราะโยมอยู่ที่นั่น อันนี้โอกาสโยมโอกาสโยมที่ไม่เสียของนั้นก็จะเกิดมีขึ้นไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ฉันใดฉันนั้นการรักษาจิตการตามดูจิตการประคองจิตการมีปัญญารักษาจิตของตนนี้ตัวอย่างนั้นเหมือนกันนี่ฉะนั้นจึงจะรู้อารมณ์การเราจดจ่ออยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นเรียกว่าการภาวนาอยู่เนี่ยเนี่ยการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วรู้อยู่เห็นอยู่ทุกขณะนั้นโยมจะทำงานอยู่โยมก็รู้จักจะเดินไปโยมก็รู้จักจะนั่งอยู่โยมก็รู้จักจะนอนอยู่โยมก็รู้จักเพราะโยมมีวิริยะรัมชะปารกความเพียรอยู่เสมอตาเห็นรูปเข้าแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรหูฟังเสียงแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรจมูกลมกลิ่นแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรลิ้นลิ้มรสแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรโผฏฐัพพะถูกต้องทั้งกายเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรอารมณ์เกิดขึ้นกับใจแล้วมีความรู้สึกไปยังไงโยมจะรู้จักตอนนี้โยมนั่งอยู่ตรงนี้ก็อยู่นี่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็อยู่พร้อมกันอย่างนี้ถ้าโยมรู้ตัวโยมอยู่นะโยมก็จะบำเพ็ญอยู่ที่นี่โยมก็จะปฏิบัติอยู่ที่นี่โยมก็จะรู้อยู่ที่นี่โยมก็จะเห็นอยู่ที่นี่ถ้าโยมไม่มีสติสัมปชัญญะตามรู้นี่อยู่โยมก็จะโง่เดี๋ยวนี้หลงอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ถูกทางเดี๋ยวนี้วุ่นวายอย่างเดี๋ยวนี้ฉะนั้นการปฏิบัตินี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าโยมเห็นทุกวันพยายามเห็นเรื่อยไปในจิตเนี่ยจะทำงานอยู่ก็เห็นอยู่เดินไปก็ทุกขณะให้เห็นอยู่นี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเราจะไม่ได้เสียเวลาไม่พูดถึงอะแม่หลวงพ่อผมไม่มีเวลาเลยจะทำภาวนานี่มันไม่จะภาวนาหรอกมันวุ่นวายนะเราไปเห็นเช่นนั้นเสียไอ้ที่ฟ้องวุ่นวายนั่นแหละสถานที่ที่ปฏิบัติสถานไหนมันร้อนอยู่ที่ไหนนะมันเย็นอยู่ที่นั่นเราไม่รู้เรื่องเลยถ้าเห็นว่ามันร้อนเกิดขึ้นมันก็มีแต่ร้อนไม่มีเย็นนะไอ้ความเป็นจริงมันยุ่งอยู่ที่ไหนมันสงบอยู่ที่นั่นถ้ามันผิดอยู่ที่ไหนมันก็ถูกอยู่ที่นั่นถ้ามันวุ่นวายอยู่ที่ไหนสงบก็อยู่ที่นั่นมันอยู่ที่นั่นดูสิเอาสิถ้าหากว่าโยมทำอะไรที่มันผิดอยู่ตรงนั้นโยมไปแก้ตรงไหนเนี่ยเอายางรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะเนี่ยมันเสียตรงนี้มันเสียยมจะไปแก้ตรงไหนล่ะนะต้องใจที่ตรงเสียแก้ตรงที่มันเสียเนี่ยมันจะดีขึ้นที่ตรงนั้นเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นหรอกแก้ตรงนั้นแล้วผิดอยู่ตรงไหนมันก็ถูกอยู่ตรงนั้นเนี่ยทีนี้เราประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจตรงไหนแล้วก็ปฏิบัติตรงนั้นว่าอันนี้มันก็ไม่แน่ของมันนะสุขแล้วเคยสุขมาแล้วทุกข์แล้วเคยทุกข์มาหลายครั้งหลายหนแล้วก็เท่านี้มันก็ไม่เป็นอะไรต่อไปอีกมีแต่ทุกข์เท่านั้นเนี่ยแน่ถ้าเราคิดไม่ถูกจะมีมันก็เป็นไปตามสภาวะอันนี้เรื่อยๆไปนี่ฉะนั้นมันจะการภาวนามันเป็นอาการิโกเพราะว่าคนทุกๆคนนึกว่าเข้าใจว่าการภาวนาฉันนึกว่าจะนั่งสมาธินั่งดับตาแล้วก็ภาวนาไม่ให้อะไรมากวนก็คิดว่าอย่างนั้นจะไปนั่งอยู่ในการงานมันก็นั่งไม่ได้เพราะนึกว่าเราไม่มีโอกาส
ไอ้ความเป็นจริงนั่นไม่ใช่การนั่งเป็นนั้นภาวนาไอ้เรื่องทำจิตให้รู้ทุกอิริยาบถนั้นตรงนั้นจงปฏิบัติเมื่อเขาด่าโยมอยู่ที่ไหนนั่นแหละที่ปฏิบัติจิตตรงนั้นเมื่อเขาสรรเสริญโยมที่ตรงไหนที่ตรงนั้นเนี่ยโยมจะดีใจไอ้ความดีใจนั่นแหละมันเป็นกิเลสส่วนหนึ่งอีกไอ้ความเสียใจนั่นแหละมันกิเลสส่วนหนึ่งอีกโยมก็จะเห็นสิตรงนั้นเนี่ยตรงโยมที่จะเห็นจะได้รู้ทั่วถึงเนี่ยนั่นคือตรงที่ปฏิบัติตรงจิตเป็นผู้เห็นอันนี้โยมจะเห็นความจริงไม่ต้องไปอ่านตำราไม่ต้องไปยึดมั่นตำราอันนั้นมันเป็นความจำมันจะเอาความจำมาพูดมันจะเอาความจำมาเล่นนี่ถ้าพุทธเจ้าต้องการความจริงให้เห็นความจริงเช่นนี้ไอ้ความจริงเช่นนี้ท่านบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราโอปนายโกอาการน้อมเข้ามาทุกอย่างน้อมเข้ามาในตัวเราน้อมเข้ามามันเหตุอยู่ที่นี่เหตุอยู่ที่นี่มันให้น้อมเข้ามาถ้าไม่น้อมเข้ามามันไม่รู้จักถ้าไม่น้อมเข้ามามันไม่รู้จักมันไม่เห็นมันก็ให้โทษคนอื่นเรื่อยไปให้โทษคนนั้นคนนี้เรื่อยๆไปอย่างว่าเรามีบุตรนะนี่เรามีบุตรนะเจ้าของเราเป็นคนโสดอยู่นะแล้วก็อยู่คนเดียวเท่านั้นก็ไม่สบายใจนึกเหมือนมีแม่บ้านก็จะสบายมีความคิดแต่แม่บ้านเนี่ยแม่บ้านก็ไม่สบายนานๆจะเกิดลูกก็ไม่หลายคนมันวุ่นวายเพราะลูกกับเมียนี่แหละนะก็ว่าของมันเรื่อยไปอันนั้นมันไล่ไปว่าเพราะเมียทำไม่ดีมันวุ่นวายเพราะลูกทำไม่ดีมันจึงวุ่นวายเพราะอันนั้นเลยอย่างนั้นเราก็อยู่สบายแล้วแล้วเราคิดอีกทีนึงว่าเมียใครเอามาเขามีพ่อแม่อยู่ที่อื่นนะใครเอาเขามาตัวเราไปเอามาเองลูกมีใครสร้างมันมามันจึงวุ่นวายนะเนี่ยนั่นให้น้องก็มาโอ้เมียเราไปสร้างขึ้นมาลูกเราก็สร้างขึ้นมาบัดนี้เราก็ลืมไปซะว่าลูกมันวุ่นวายเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะลูกเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะเมียนะอันนี้มันไม่เห็นเจ้าของเลยปิดเจ้าของไว้เราไม่มีโทษเลยลูกมันเป็นโทษเมียเป็นโทษเราก็ไม่เห็นไอ้ความไม่จริงในเหตุมันเกิดจากเรานะเราไปมีเมียมาจ้ะลูกมันก็เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างมันขึ้นมาก็หาว่ามันเป็นทุกข์เพราะเมียนะเป็นทุกข์เพราะลูกใช่ไหมแต่ความจริงก็ถูกส่วนหนึ่งนะลูกก็ฟังกันแต่ว่าถูกอย่างผิดไม่ใช่ถูกอย่างถูกถ้ามันถูกอย่างถูกแล้วก็จะว่าเพราะเราเอามาสร้างขึ้นมาเนี่ยลูกก็เพราะเราสร้างมันขึ้นมาต่อเพราะเราตัวนี้เราเป็นเหตุเองถ้าเรารู้จักว่าเหตุอยู่ตรงแก้ตรงนี้แก้ตรงนี้เนี่ยไปแก้ตรงโน้นแก้ตรงนี้เมื่อน้องก็มาเห็นอยู่ถ้าไม่นอกกับนอกมาไปมั้งก่ะเพราะเมียเป็นทุกข์เพราะลูกเป็นทุกข์เนี่ยถ้ามันนอกบอกคำนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสโอปนายโกให้น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเพราะอันนั้นมันเป็นผลน้อมก็เห็นเหตุเรานี่เองเป็นตัวการเราไปสร้างขึ้นมาเป็นเหตุเราไปสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุเราไม่รู้เรื่องเราก็นึกว่าเหตุอยู่ที่โน้นมันปกปิดความผิดไว้ปกปิดตัวเข้าไปดึกเข้าไปอีกยังไม่ค้นคว้าไม่เห็นเลยเลยเกิดทะเลาะกับเมียเกิดทะเลาะกับลูกไปโน้นนี่พ่อเห็นว่าโทษมันเกิดมาจากโน้นนั่นน่ะเป็นโลกมันยิ่งกว้างออกไปเรื่อยๆถ้าเราน้อมทำงานตัวละอ่อเพราะเราเองคิดร่างปรับปรุงมานะไอ้ความผิดอยู่ตรงไหนต้องแก้เราดีกว่าเยธรรมาเฮตุปปวานธรรมมันเกิดเพราะเหตุมันเหตุเพราะเราเป็นเหตุเพราะเรามันจึงมีเมียมีลูกนะถ้าเราเห็นเช่นนี้โอ้ธรรมมันเกิดเพราะอันนี้ฉะนั้นเราจึงมาระงับเหตุนั้นเสียคือตัวของเราเนี้ยเราจำไว้มีของพ่อเรานะนั่นก็เพราะเราถ้าเหตุที่ไม่มีผลมันก็ไม่มีเท่านั้น
ทีนี้เมื่อธรรมะต้องน้อมตามาอย่างนี้เห็นอยู่ที่ตัวของเจ้าของไม่ได้เห็นอยู่ข้างนอกมันเห็นอยู่ภายในจิตของเจ้าของจริงไหมมันจะตามดูไปเรื่อยๆไปมันก็จริงทั้งนั้นเลยถ้าหากว่ามันจริงเช่นนั้นจะทำไงเนี่ยแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อการปล่อยวางสอนเมียก็สอนพอสมควรสอนลูกก็สอนพอสมควรสอนในทุกข์เกิดขึ้นมาให้มีความสงบเกิดขึ้นมาจะว่าเป็นข้อเราแล้วจะปล่อยจะวางมันเลยก็ไม่ได้ลูกเนี่ยต้องสอนมันต้องว่าให้มันให้มันเป็นคนดีขึ้นสอนมันเพราะอะไรให้ทั้งตั้งใจแล้วจึงสอนให้รู้ตัวแล้วจึงสอนเหมือนกับช่างหม้อเขาตีหม้อจุ่มนั้นเขาตีหม้อทั้งแม่ทั้งลูกเขาน่ะกระทั่งวันเขาตีหม้อขายเพราะอาชีพเขาเป็นนายช่างหม้อตีกระทั่งวันเขาตีไปให้มันแตกตีให้มันเป็นหม้อนี่ประมาณการเราสอนลูกสอนเมียเราไม่ใช่เราปล่อยมันหมดคำสอนมันแต่สอนต้องตั้งใจแล้วจะสอนเมื่อจะสอนเมื่อไรให้นึกถึงนายช่างหม้อหม้อมันตีหม้อทำไมตีเพื่ออะไรตีจะให้หม้อแตกหรือที่จะตีให้มันเป็นหม้อคิดดูซะก่อนนะมันมีเรื่องเกิดขึ้นมาเมื่อเรียนเราจะสอนลูกสอนเมียเราเราก็รู้สึกทางหม้อเหมือนนั้นแล้วก็ค่อยสอนมันก็ค่อยบอกมันถ้ามันไม่ตีมันก็ไม่เป็นหม้อแต่ตีไม่ให้หม้อแตกอันนี้มันถ้าไม่สอนมันก็ไม่ได้สอนให้มันเกิดประโยชน์อย่าสอนให้มันเกิดโทษกับเราเราก็รู้จักอย่างนั้นนะเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมะอยู่แล้วปัญหามันเป็นเช่นนั้นมันแก้ที่เรานี่แหละเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องนึกอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนั้นรู้ไหมรู้ขัดข้องอะไรไหมถ้าหากว่ามีบุตรอยู่แล้วภรรยาอยู่แล้วแล้วก็บุตรและภรรยานั้นยังมีความทุกข์อยู่แล้วก็ยังมืดอยู่แล้วก็ถ้าหากว่าบิดาหรือว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยไปตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเนี่ยจะเกิดโทษตัดยังไงตัดช่องน้อยเฉพาะหมายถึงว่าทิ้งออกไปทิ้งไปอยู่ที่อื่นไปก็อย่างไปอุปสมบทเนี่ยแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นแล้วก็ครอบครัวก็ยังไม่เรียบร้อยพอ อันนี้จะเป็นโทษอันนี้เราคิดยังไงเราหวังยังไงเราจะออกไปยังไงถ้าสมมติว่าต้องคิดเนี้ยต้องการอยากจะมาประพฤติปฏิบัติในธรรมแต่ผู้เดียวโดยที่บุตรและภรรยานั่นก็ยังมีภาระอยู่ยังไม่เรียบร้อยอย่างนี้จะให้โทษกับตนเองแล้วบิดาไอ้กับภรรยากับบุตรอันนี้ไม่มีพันธะอะไรเนี่ยถ้าเราคิดเป็นปุถุชนนะถ้าเราไม่โกรธถ้าเราไม่เกลียดถ้าเรามีความมุ่งหวังอย่างพระพุทธเจ้าของเรามารดาก็ไม่พร้อมบิดาก็ไม่พร้อมภรรยาก็ไม่เห็นพร้อมทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านไม่เป็นต่ำเพราะท่านทำเหนือสิ่งทั้งหลายหยิบใจที่ท่านจะออกไปนั่นน่ะท่านเหนือสิ่งทั้งหลายแล้วว่าการออกไปหรือการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่ว่าท่านทำเพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์ท่านทำเพื่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะบุคคลทุกคนตลอดพ่อแม่ลูกเมียทั้งหมดไม่ใช่ตัดช่องน้อยไปเฉพาะตัวเมื่อความคิดของคนอย่างนี้ก็ต้องคิดถึงนั้นพระพุทธเจ้าท่านคิดอันนี้เหนือคนอันนั้นท่านก็ไม่มีตังถ้าเราคิดเป็นมหากุศลจริงๆนะเพื่อรื้อสัตว์ถอนสัตว์เพื่อทำลายกิเลสมานะเพื่อแนะนำคำสอนประโยชน์ตนให้คนได้สร้างประโยชน์ลูกเมียอะไรในทางธรรมะนะการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะโทษที่จะเกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาเพราะเรารับออกมาเรื่องโลกนิทาก็เป็นธรรมดาของโลกเพราะความเห็นเช่นนี้อันนี้ยากคนที่จะต้องเห็นได้ที่นี่ถ้าเราจะพูดเลยภาระของลูกเมียเมื่อใดมันจะจบมันจบตรงที่ตรงนั้นไม่จบนอนดิ
ไอ้ภาระของดูของเมียนั่นน่ะเมื่อไรมันจะจบเมื่อไรจะจบถ้าไม่หมดกิเลสแล้วมันก็ไม่จบเหมือนอย่างที่คนสมัยโบราณกล่าวว่าเลี้ยงลูกไม่ตรงมันไอ้การงานในโลกมันจบที่ตรงไหนลองมันเถอะเนี่ยดูสิเรื่องของโลกมันจบตรงไหนที่นั่นแต่มันเป็นวัฏฏะเหมือนเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนปลากระโถนไปเนี่ยถ้าแมลงมันมาวิ่งอยู่ตรงเนี่ยตลอดกันมันก็ไม่จบนะหลายชีวิตมันก็ไม่จบตลอดทุกชีวิตมันไม่จบเพราะว่ามันตรงอย่างนี้เมื่อมันตรงเช่นเนี้ยมันก็มีภาระติดต่อกันเรื่อยไปแต่ว่าทางมันไปเช่นเนี้ยมันก็ตรงเช่นเนี้ยมันไปไกลหรอกแต่มันตรงมันจบไม่ได้เมื่อหากว่าแมลงไม้ที่มาตายตามขอบกระโถนเนี้ยนี่มันก็ไม่มีเวลาที่จะจบใจมันก็เรื่องว่ามันจะจบอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันเห็นผิดไปแต่ว่ามันไม่จบแต่มันว่ามันคิดว่ามันจะจบเราเหมือนกันไม่เดินในวงกลมมันนี่ก็นึกว่าวันหนึ่งมันจะจบคนนึกว่าวันหนึ่งมันจะจบเรื่องเดินทางนี่มันไม่จบแต่ประเด็นก็ปรารถนาไว้ไม่จบแล้วก็จะออกไปเมื่อพอสมควรแล้วก็ออกนี่อยู่แต่จะเดินทางตัวไหนจบไม่จบมันไปของมันเนี่ยมันท่านเปรียบว่านั้นเหมือนวัวตะเกียนแอดระวังบนคอวัวก็ดันไปนะล้อเกียนมันก็หมุนไปเรื่อยๆไปนะเมื่อวัวดันไปไม่หยุดล้อเกียนมันก็หมุนไม่หยุดเมื่อล้อเกียนมันหมุนไม่หยุดมันก็ทับรอยโคอยู่ตลอดเวลาไปแต่ว่าล้อเกียนมันไม่โตไม่นักละมันเล็กๆตัวนี้แหละแต่มันกลมถ้าวัวดันมันไปดื้อไปลากมันไปมันก็ไม่จบแต่มันทำให้ยาวได้นะมันกลมล้อเปลี่ยนมันทำให้ยาวไปได้ยาวไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเปลี่ยนมันก็ยังไม่พังนะคนขับก็ยังมีอยู่นะวัวมันก็ยังมีอยู่นะเมื่อไรมันจะจบมันก็ทางเปลี่ยนมันก็ทางเจ้าของเปลี่ยนมันก็ทางวัวมันก็พันกันไปเรื่อยประตักขี้มกันไปเรื่อยล้อเปลี่ยนก็หมุนทับรอยโคไปเรื่อยไม่มีทางจบเนี่ยเมื่อไรมันจะจบนะเมื่อเอาแอกออกจากคอวัวแล้วนั่นเนี่ยล้อเปลี่ยนมันจะหยุดหมุนเมื่อล้อเปลี่ยนมันหยุดหมุนแล้วมันจะไม่ทับรอยโคเนี่ยโคก็ปล่อยมันออกไปเจ้าของเปลี่ยนเจ้าของโคคนนี้ออกไปคนละอย่างนะวัวก็สบายใจมันมีลากเปลี่ยนไปเจ้าของเปลี่ยนเจ้าของวัวนั้นก็ไม่รำคาญคนนี้ไปไอ้ที่เปลี่ยนตรงนั้นมันก็หยุดอยู่นานไปนานไปนานไปมันจะไม่เป็นเปลี่ยนนะมันจะเป็นดินมันจะเป็นธาตุมันจะพังลงที่นั่นนั่นแหละถ้าเลือกกันจบอยู่ที่ตรงนั้นถ้าว่าอันนั้นให้จบก่อนอันนี้ให้จบก่อนไม่จบตกล้อเปลี่ยนยังมีอยู่โคยังมีอยู่เจ้าของเปลี่ยนยังมีอยู่จับประจักษ์ขึ้นไปเรื่อยหาทางจบไม่ได้ถ้าเอาแอกออกจากคอโคและคอวัวแล้วนั่นนะเปลี่ยนก็หยุดหมุนเนี่ยอันนี้ตัวมันตันอันนี้เห็นไหมไอ้ความอยากนะไอ้ความอยากฟังอยากอะไรมันจะโตกับมันอยากมันอยากมันอยากมันอ้าอย่างนี้ฟังแต่ว่ามันอยากมันอยากไม่หยุดจบมันไม่มีทางจบอยากอะไรโตกับมันตัณหาไม่มีอะไรมันมีอะไรจะโตกว่านี้อีกใหญ่เท่าไรไม่ใหญ่กว่าตัณหานัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างถึงเมื่อไรปัญญาไม่มีนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำถึงเมื่อไรตัณหาไม่มีมันเป็นเช่นนี้ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างถึงเมื่อไรปัญญาไม่มีสองอย่างนี้มันฆ่ากันในตัวมันจบบังคับให้จบ
ในน้ำทั้งหลายมันไม่เสมอด้วยตัณหาตัณหาเนี่ยมันอยากเรื่อยไปหานี่มาได้เนี่ยได้รถอีกคันนี้มาแล้วก็จะพอแล้วมั้งนะก็หามาได้ก็ดีใจมันก็ให้หาวิริยะก็ยึดตัณหานี่ได้มาก็ตันไว้ตันนี่ไว้ก็หาไปอีกหานั่นได้มาถึงว่ามันจะพอได้มามันก็ตันไปอีกมันตันแล้วก็ให้หาไปอีกมันตันแล้วก็หาไปตันแล้วก็หาไปเรียกว่าตันหานาทีตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหานี้ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสองอย่างมันเป็นคู่กันนะสร้างความสว่างขึ้นมันจึงผมทับความมืดได้ถ้าความมืดไปมีแสงสว่างเนี่ยมันก็มีเรียกว่าตัณหาคือความอยากมันก็ไม่จบจบคือตรงไหนมันมีทางที่จบถ้าปัญญาเราไม่รู้เห็นตามจริงๆแล้วมันก็ไม่จบเรื่องจบนี่มีจะหาว่าให้มันทำนั้นเนี่ยมันเสร็จก่อนทำนี่มันเสร็จก่อนเรื่องการเสร็จในโลกมันมีการงานการงานให้จบในโลกมันมีทุกชีวิตไม่มีจบเรื่องมันจบเพราะมันเป็นวงกลมเหมือนรอบเวียนมันก็เลยไม่จบคงจะเป็นเงินมั่งที่คิดดูไปได้เลยแต่ว่าพอสมควรเนี่ยเชื่อว่าหาทรัพย์สมบัติมาที่นี่พอแล้วมันก็ไม่พอหาต่อไปอีกอย่างทานอาหารวันนี้เอาละพอแล้วใช่เดี๋ยวคงให้มันก็หาอีกเมื่อทำอย่างนั้นมันก็เป็นบริษัทที่ไม่แน่นอนจะเป็นบริษัทปลอมก็ได้พุทธบริษัทนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นให้มันเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทที่ปลอมท่านเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมมันก็เป็นบริษัทปลอมของปลอมของปลอมนั่นก็คือของไม่แน่นอนของไม่จริงจังถึงแม้ปฏิบัติก็เป็นที่ปฏิบัติปลอมเมื่อการปฏิบัติปลอมมันก็เป็นวิบัติมันไม่ใช่เป็นปฏิบัติถ้าเป็นที่ปฏิบัติปลอมมันก็ไม่นับเนื่องในพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทแท้ก็เป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุตุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากความผิดจากบาปบาปธรรมทั้งหลายสามีจีปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องกายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องจิตใจก็ถูกต้องทั้งหมดเป็นต้นขึ้นต่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยก็เรานั้นเป็นสมาชิกขึ้นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องจากบริษัทของเราเราก็ต้องจากพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ควรจะรู้จักพระพุทธเจ้าคือใครแล้วพระธรรมคือใครพระสงฆ์คือใครบัดนี้เราอยู่ห่างท่านหรือยังหรืออยู่ใกล้ท่านโดยคิดแล้วเราก็ควรรู้จักถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้จักคารวะพระพุทธเจ้ารู้จักทำตามพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักในชื่อของท่านเราก็จะชื่อของท่านมากราบมาไหว้เป็นต้นก็ไหว้พระพุทธเจ้าที่พร้อมคือไหว้อะไรไหว้เพื่อปรารถนาอยากจะให้มีอันนั้นอยากจะให้ได้อันนี้อย่างนั้นเป็นต้นเรียกว่าการไหว้ภายนอกไหว้เช่นนั้นไม่ใช่การประพฤติปฏิบัติที่แน่นอนดังนั้นถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะทำผิดเราจะทำดีจะทำชั่วเราจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรทุกอย่างนะก็เสมือนพระพุทธเจ้ามันยืนอยู่เฉพาะหน้าของเรานี่เนี่ยเหมือนพระโพธิญาณเห็นเราอยู่มองเราอยู่ทุกขณะ
ลมหายใจเข้าออกเมื่อพระพุทธเจ้ามาจ้องดูเราอยู่เราก็เคารพพระพุทธเจ้าเราจะดูจะร้ายในใจของเราจะทำใจให้เศร้าหมองเราก็กลัวท่านร้ายต่อท่านกลัวท่านอันนี้ก็เหมือนกันเราเข้าถึงพระพุทธเจ้านับถือท่านแล้วนะเราก็จะต้องละไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่ในใจของเราเนี่ยทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่เป็นต้นนี่เดียวว่าพระพุทธเจ้าของเรายังมีอยู่พระพุทธเจ้าโดยนามธรรมพระพุทธเจ้าโดยรูปธรรมโดยวัตถุโดยรูปธรรมโดยวัตถุนั้นก็คือที่ธาตุจักรมานบัดนี้ปฏิบัติธรรมนิพพานไปแล้วเป็นต้นแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมนั้นซึ่งไม่ไปที่ไหนคือสัจธรรมคือความจริงนี้มันก็ยังตั้งอยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนอยู่ยังจะช่วยบุคคลอยู่ตั้งใจจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายอยู่จะตั้งใจช่วยพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ไปที่ไหนยังปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาคือใครทำดีก็จะต้องได้ดีอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาใครทำผิดมันก็ต้องผิดอยู่ตลอดเวลาใครทำถูกมันก็ต้องถูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นจะไปทำอยู่คนเดียวก็ถูกถ้าเราทำถูกถ้าเราทำผิดจะไปทำอยู่คนเดียวมันก็ผิดอยู่จะไปทำอยู่มากคนด้วยกันทำถูกมันก็ถูกอยู่ทำผิดมันก็ผิดอยู่เป็นต้นคือสัจธรรมคือความจริงนั่นเองล่ะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าจะให้ทิฏฐาดาตกุมารเป็นพระพุทธเจ้าก็คือธรรมอันนี้สัจธรรมนี่คือธรรมที่ถูกต้องเตือนท่านยังช่วยเราอยู่ถ้าทำท่านยังช่วยเราอยู่ถ้าเราทำดีเป็นธรรมะมันก็ยังพ้นโทษต่างๆก็เป็นธรรมะยังมีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถ้าใครไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็พูดเดียวว่าฉันจะเสริมคุณของท่านอยู่เสมออรหังสัมมาสัมพุทโธสวัคคาโตสวัตตาสัมโมสุปฏิปันโนปัตโตสาวกสังโฆพูดอยู่เรื่อยถึงพุทธรัตนะพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่หารู้ไม่ว่าพระพุทธอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระธรรมอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จักก็ได้ยินแต่ว่าพระพุทธเจ้านั่นท่านดีพระธรรมนั่นท่านดีพระสงฆ์นั่นท่านดีควรกราบท่านไหว้ท่านก็เลยมากราบท่านโดยที่ไม่รู้เรื่องเฉยๆนึกว่าจะกราบพระพุทธแล้วก็จะเกิดบุญจะกราบพระธรรมแล้วก็จะเกิดบุญจะกราบพระสงฆ์แล้วก็เกิดบุญกราบวาระที่หนึ่งก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้ากราบวาระที่สองก็คือนึกถึงพระธรรมกราบวาระที่สามก็นึกถึงพระสงฆ์เอาสามครั้งนั่นถวายท่านแต่ไม่รู้จักว่ามันมีความหมายอย่างไรอันนี้การประพฤติเช่นนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมันเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมน่าจะให้มันเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์พวกเราทั้งหลายนั้นเราจะไม่ต้องไปนึกคิดอะไรมันมากมายหรอกการประพฤติปฏิบัตินั้นนะดูในตัวของเรานี่เองดูกายของเราดูวาจาของเราดูใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกว่ามันจะดีไหมมันจะชั่วไหมมันจะผิดไหมมันจะถูกไหมอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องไปถามคนโน้นคนนี้ให้มันลำบากนะถามในใจของเรานั่นแหละเมื่อความเห็นของเรามันถูกเป็นต้นใจมันก็ขุ่นนะถ้าเราที่เรียกว่ามันมืดใจมันขุ่นนะแต่เมื่อสิ่งที่อน้ำมันขุ่นนะเราจะไปมองดูเงาของเรามันก็ไม่เห็นรักเพราะว่าน้ำมันขุ่นใจเราที่มันขุ่นขึ้นมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักลูกไม่รู้จักหลานไม่รู้จักตัวของตัวเลยนี่เดี๋ยวใจมันขุ่นก็เหมือนน้ำข้างนอกมันขุ่นเราจะมองดูเงาเลยน้ำมันนั่นกระแสน้ำมันนั่นไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาตัวของเราในน้ำได้นั่นแหละความขุ่นมัวของกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราแล้วนะ
มันจะคิดไม่ดีขึ้นมาก็จะเหมือนว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่เฉพาะหน้าของเรานี้แล้วไม่กล้าจะคิดขึ้นคิดขึ้นก็ไม่กล้าจะทำถึงมันจะโกรธขึ้นมากๆเป็นต้นก็รู้มันจะหวังพระพุทธเจ้านะท่านมองเราอยู่ท่านรักษาเราอยู่ท่านตามรู้เราอยู่อย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่คนๆหนึ่งที่รักษาบ้านเมืองเหมือนแม่เมื่อเข้ามาในบ้านเราก็ระวังไม่กล้าไปทำมันนั้นไม่กล้าไปทำมันนี้นะเพราะอะไรเพราะสารพัดใจมันจ้องอยู่นั่นแหละไม่กล้าเป็นขโมยในเวลานั้นก็กลัวอย่างนี้เรานี่ตัวมันการให้เข้าใจว่าเราได้รู้ถึงพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั้นก็หมายว่าเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีก็จะเหมือนว่าพระธรรมในตรายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นห้อมล้อมเราอยู่นี่เช่นอย่างนี้ทำไมเราอยู่ท่านมองเราอยู่ถ้าเราทำดีมันก็ได้ดีถ้าเราทำชั่วมันก็ได้ชั่วถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าถ้าเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนพระพุทธก็คือธรรมะอันที่แท้จริงคือสัจธรรมนี่แหละพระพุทธผู้ใดถึงพระธรรมเป็นต้นคนนั้นจะใส่พระพุทธคนใดใส่พระธรรมคนนั้นจะใส่พระพุทธคนใดใส่พระธรรมคนนั้นจะใส่พระสงฆ์ก็เพราะพระธรรมมันเป็นรากฐานอย่างแน่นแฟ้นที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายประพฤติปฏิบัติเป็นต้นฉะนั้นผู้ถึงพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่ทำบาปอย่างนี้เป็นต้นถึงเมื่อเราจะทำบาปเมื่อเราจะคิดจะทำบาปเราก็รู้ก่อนแล้วก็ไม่กล้าจะทำหรือทำก็ทำแต่น้อยทำเพื่อจะละไม่ทำเพื่อจะทำต่อไปจิตใจเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะอยู่คนเดียวใจก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่หลายคนก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่รับใจเราก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่แจ้งใจเราก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรียกว่าพระพุทธรัตนตรัยนั้นคุ้มครองเราอยู่ทุกเวลานั่นขอให้พวกเราทั้งหลายคิดอย่างนี้นี่ก็ยากนะใครจะเป็นพระพุทธใครจะเป็นญาติของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มันก็ยากมันก็ลำบากเราจะเป็นพุทธบริษัทสมัครเป็นสมาชิกเป็นบริษัทของขึ้นต่อพุทธบริษัทคือบริษัทของพุทธเจ้าเนี่ยมันยากแต่เรามองเห็นแล้วไม่เคยมันยากบ้านเมืองเราทุกคนก็นึกว่าเราขึ้นต่อพระพุทธเจ้าหมดทุกคนโดยใช้ใครก็ว่าพุทธังก็เป็นใครก็ว่าธรรมังก็เป็นใครก็ว่าสังฆังก็เป็นใครจะกราบก็เป็นไหว้ก็เป็นสมาทานศีลก็ได้นั่งฟังธรรมก็เป็นไม่ใช่เหตุการณ์เพียงเท่านี้เป็นพุทธบริษัทไม่ใช่เหตุการณ์เท่านี้เลยกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ไม่ใช่เหตุการณ์ท่านี้ที่ว่าสัตว์ทั้งหลายฟังธรรมในบรรลุธรรมนั้นไม่ถือเพียงเท่านี้ผู้ที่ฟังธรรมจะต้องเข้าใจในธรรมเมื่อเข้าใจในธรรมก็นำธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติเป็นต้นจนจิตเราก็เป็นธรรมจนธรรมก็เข้าอยู่ในจิตจนจิตก็อยู่ในธรรมธรรมกับจิตเป็นปนเปื้อนกันเข้าเป็นอันเดียวกันอยู่สะสมก็เข้าเลยเป็นก้อนเดียวเป็นเอโกธรรมโมจิตก็เป็นธรรมธรรมมันก็เป็นจิตมันเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ได้แต่แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยพุทธบริษัทมันหายากนะเราจะมีพระราชนาสบายไม่ให้เศร้ามองมันก็หายากไม่ใช่ของมันยากไม่ใช่ว่าการเพียงที่เราเพ่งว่าจะท่านี้พอแล้วการเรากราบนี่ก็พอแล้วการเราไหว้นี่ก็พออยู่แล้วการเราเข้าวัดเข้าวานี่ก็พออยู่แล้วอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะให้เข้าใจเพิ่มจะไม่สูงกว่านั้นอีกการสวดนี่สวดไปทำไมการกราบกราบทำไมการเข้าวัดเข้าไปทำไมการฟังธรรมนี่ฟังไปทำไมเราจะต้องไปพิจารณาด้วยการเจริญภาวนามันจะไปแจ้งโน่นไปแจ้งที่เราภาวนาเนี่ยไปแจ้งในการกราบการไหว้การอะไรเนี่ยมันไปแจ้งที่การภาวนาการภาวนาก็พูดง่ายๆการกระทำให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นอะไรไม่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ทำให้มันเกิดขึ้นอะไรยังมันเกิดขึ้นมาที่ยังไม่หมดไปของไม่ดีนั่นก็ทำให้ขึ้นไปให้มันหมดไปเป็นต้นทำให้เกิดขึ้นให้มันมีขึ้นสิ่งที่ไม่มีให้มันมีขึ้นสิ่งที่ไม่เกิดจะเกิดขึ้น
ิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนก็เป็นประโยชน์คนอื่นนั่นก็คอยพยายามสะสมเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นเช่นท่านห้าว่าเราเป็นพุทธบริษัทพูดถึงบริษัทพูดถึงพระพุทธธรรมประสงค์ยังไงให้เป็นประโยชน์จริงๆนั่นแหละท่านมีการห้ามหลายอย่างการห้ามในทางความผิดการเลี่ยงชีพเราก็ดีการฆ่าตายเราก็ดีเช่นยิบช้าไม่ยิบช้าเลี่ยงจากการฆ่าตายไม่ชอบทำฆ่าตายมนุษย์ฆ่าตายยาพิษฆ่าตายโซลาฆ่าตายสารเป็นเพื่อเลี่ยงชีพของเราอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นค่าขายของพุทธบริษัทอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์เป็นต้นนอกอื่นจากการอยู่การกินอยู่ปัจจุบันนี้ก็เหมือนการเป็นต้นดูสิท่านว่าไม่ให้ทานไม่ให้บริโภคอะไรเนื้อหมาก็ให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนื้องูก็ให้บริโภคนะไม่ให้บริโภคเนื้อมนุษย์ไม่ให้บริโภคเนื้อหมีไม่ให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราไม่ต้องเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายนะมันเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายถ้าใครทานเนื้อทั้งหลายเราเนี่ยเศร้าหมองบรรพบุรุษธรรมดาไม่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยกลัวมากเช่นไหนเรียนวิชาอาคมนั่นไม่ให้ฉันมาสังสิบอย่างอย่างนี้เป็นต้นกลัวกันสมัยก่อนนะแต่ความจริงอันนี้ก็เพื่อปรับปรุงตัวเราให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงอันนี้ถ้าบริษัทแท้ๆมันหายากมันน้อยอย่างมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนอุปชาท่านสอนมากท่านดีแล้วท่านเป็นคนที่มีโชคมีบุญหลายซึ่งเธอได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันหาเลยยากนี่ยากหนักยากนานเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมันง่ายเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากเราก็มาคิดว่าเออมนุษย์มันจะยากทำไมบางครั้งเกิดมาทีละสองคนก็มีนะทุกวันเกิดมากที่สุดจนท้อกันไปแล้วเอาคนเอาสองคนเท่านั้นแล้วก็ปิดตายการนะถ้าการพูดว่ามนุษย์มันเกิดยากมันต้องมาแย่งจากความเห็นของเราไม่ใช่ยากทำไมมนุษย์ในนี้มันจะอัดแอในเมืองไทยในชาแล้วทำไมมนุษย์มันเกิดยากอันนี้มันศาสตร์มนุษย์อันนี้มันเกียรติมนุษย์อย่างในป่าอะไรเนี่ยไม้มันเยอะไปแต่ว่าไม้ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันมากไม้ที่มันใช้ไปโดยโยนได้มันน้อยท่านพูดถึงส่วนมากส่วนที่เป็นประโยชน์ไม้ทุกสิ่งสารพัดมันมีทั้งนั้นแหละแต่มันความใช้ไม่ได้เหมือนกันกับปัญญาของคนปัญญาคนฌานคนเห็นผิดในปัญญามันมากจะพูดวิธีอะไรการเหยียบเบียนการวางแนวการลบวางหลักการที่การจ่างเหยียบเบียนเกียรติสื่อหนึ่งดีเสริมปัญญามันมากแต่พระพุทธเจ้าท่านเนี่ยท่านเสริมนอกท่านมากกว่าสั่งมันเถอะคนอย่างนั้นคนทานท่านปัญญามันมากมันก็มากเกิดปัญญาสามหรอกไม่ใช่ปัญญาดีหรอกเหมือนกับผลไม้นั่นแหละในป่านั่นแหละเยอะต้นไม้ในป่ามันก็มากก็มากกว่าสั่งมันเถอะมากต้นไม้ที่ใช้ในประโยชน์ไม้ที่ใช้ในประโยชน์ยังมีกี่ต้นในวัดต้องกว่าผงนี่ผลไม้ในป่ามันมากประจังมันเถอะมากผลไม้ที่มันบริโภคไปได้มันก็เหมือนกันไม่มีนั่นแหละเกิดมารกต้นไม้เขาเปล่าเกิดมารกแผ่นดินเขาเปล่านั้นเปลี่ยนต้นให้คิดอย่างนั้นถ้าพูดแล้วในต้นไม้ในป่านี่มันก็หาเลยยากมันหาเลยยากคือต้นไม้ที่มันเป็นยาคือต้นไม้ที่มันดีทำการงานในบ้านช่องในไร่เดียวก็ดีมันน้อยไอ้ต้นไม้ในไร่มันเยอะมันมากกว่าตามมันเยอะแต่มากกว่าไม้ก็ไม่รู้นะอย่างโจรเป็นต้นปัญญามันมากพระพุทธเจ้าไม่ใช่อัศจรรย์เนาะแต่ว่ามากกว่าช่างมันเยอะมากกว่ามากปัญญาสามไม่ใช่ปัญญาดีต้นไม้ในป่ามันมากกว่าช่างมันเยอะต้นไม้ที่มันเกิดประโยชน์ไม่ได้นะเนี่ยแล้วก็ตัดมันไปแล้วก็เผามันแต่นั้นเนี่ยในแบบจะทำบ้านทำช่องเนาะมนุษย์เหล่านี้ก็มันกันกันนั้นมนุษย์เกิดมาก็หาเลยยากทำไมมนุษย์มันมากเนี่ยมนุษย์ทำไมมันมากแต่มันยากเนี่ยมันมากแต่ว่ามันศาสตร์มนุษย์แก่นมนุษย์มันหาเลยยากตั้งแต่ตอนนี้หรอกจะรู้จักแก่นมนุษย์ไหมถ้าเป็นมนุษย์ที่แท้ๆอยู่ด้วยกันอย่างนี้อะไรมันแย่งกันในทะเลาะกันอยู่ด้วยกันสบายคือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในจิตหากันในพยาบาทกันคือมนุษย์ที่มันมีศีล5ประการโดยสมบูรณ์นี่เรียกว่ามนุษย์ที่แท้
บ้านภูเมืองเรามันจะมีกี่คนมนุษย์บ้านต่อนี่ประเทศไทยอะไรนี่ละมันจะมีมนุษย์กี่คนมนุษย์ที่มีศีลห้ามันไม่ถี่สมบูรณ์บริบูรณ์นี่เป็นต้นนี่ฉะนั้นโลกเรามันจึงท่องในความดีเสมอละมีความเย็นบ้างความเดือดร้อนบ้างแต่เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์มันน้อยไม่ใช่ว่ามนุษย์ไม่มีนะแต่ว่ามีแต่ว่ามันน้อยเป็นต้นมันน้อยมนุษย์มันเกิดยากใครจะมารักษาศีลห้าได้ไหมทุกคนไม่มันเป็นของหาได้ยากตามมันได้ยากอย่างนั้นเป็นต้นคนรักษาศีลได้ยากสมบัติของมนุษย์มันก็น้อยเมื่อสมบัติของมนุษย์มันน้อยคนที่เกิดเป็นมนุษย์มีศีลห้าบริบูรณ์อยู่มันก็น้อยอย่างนั้นจะมาเกิดมามันหายากถ้าเราเกิดมาอยู่ข้างหนึ่งเกิดมาข้างหนึ่งแล้วต่อไปมันก็ต้องเกิดใหม่เกิดใหม่ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยอย่างนั้นมันมีกี่คนอันนี้เราแสวงหาที่เกิดนะถ้าพูดอย่างสัมภเวสีเหมือนเกิดขึ้นกับพวกเราทำไมที่ที่มานี่นะมาแสวงหาที่เกิดอยากจะออกจากความโลภความโกรธความหลงอยากจะออกจากบาปกรรมทั้งหลายทั้งหลายได้เนี่ยนะเพื่อพยายามถึงเวลาพระกันชักกันจูงมาออกจากครอบครัวคารวะออกจากบาปจากกรรมนั่นก็เห็นอยู่แต่ว่าอีกฉันยังมีตัวละอยู่ยังยุ่งบ้านยังไม่เสร็จอะไรยังไม่เรียบร้อยให้อีกฉันหมดตัวละตะกอนอีกฉันจะมาอาชีพอะไรมันจะหมดแล้วลูกคนนี้โตแล้วลูกคนนั้นต่อไปก็ไปไม่อีกแล้วลูกคนนั้นเกิดมันโตแล้วคนต่อก็เกิดขึ้นใหม่ลูกที่สุดท้องสุดท้ายเกิดแล้วมันก็โตมาแล้วนะเยอะก็ไปแต่งงานต้องให้มันเสร็จซะถ้าไม่แต่งงานให้มันไม่เสร็จเรื่องมันดอกไปแต่งงานให้มันซะลูกสาวที่เกิดท้ายทีลูกชายไปแต่งงานให้มันดูเรื่องดูรอดมันซะจบเรื่องนั่นยิ่งมันเรื่องยิ่งมันมากจะแจงงานมันก็ยิ่งเรื่องมากเก่าอีกนะจะส่งให้มันเป็นครูซะเป็นข้าราชการซะมันจะหมดเรื่องเพราะมันจะช่วยตัวของมันได้นั่นจะยิ่งแล้วอีกผัวมันก็เป็นครูเมียมันก็เป็นครูลูกมันเกิดมาไม่มีใครเลี้ยงนะก็ต้องอุตส่าห์อุ้มไปให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายแล้วเลี้ยงซะไม่มีใครจะเลี้ยงให้เขาก็ไม่ได้ทำงานนะไอ้พ่อแม่ไปไหนพ่อแม่ไปทำงานจะไม่เอาให้เขาก็ไม่ใครทำงานนี่มันจะผิดยังไงนะลูกเกิดจะมาแล้วก็มีหลานหลานมาโตเป็นยังไงจะแต่งงานยังไงจะให้มันเกิดเรื่องมันไปไปยิ่งเรื่องมันมากธุระเมื่อไรมันจบแล้วมันไม่จบอย่างนี้มันก็ยุ่งไปไหนเข้าไปในครัวจะแก่จะไม่ทำอะไรนะบางทีเขาเอาปลาสดๆมาให้จะให้ยายทำตัวจะทำอะไรเนี่ยก็ทุบหัวปลาเท่านั้นแหละเนี่ยก็หักขาตกเท่านั้นแหละเนี่ยก็ทุบอะไรต่างๆให้ยายทำไมพ่อจะมีศีลมีธรรมกันแน่โอ้ยเจ็บปากคนไม่ทำจะไม่มีใครจะทำให้ร้านมันเปลี่ยนเลยไปงั้นแหละเลี้ยงตัวแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงร้านเลี้ยงอะไรมันทุกหมดทุกอย่างเลยอย่างนี้แหละเรื่องมันไม่จบเราก็ควรที่นี้พิจารณาเอาคนจะไม่ตั้งใจมีศีลห้าสมบูรณ์บริบูรณ์นี้มันจะมีกี่คนถ้ามันไม่มีกี่คนคนมันก็น้อยถ้ามันไม่ถึงน้อยก็มันเกิดเป็นมนุษย์ได้ยากเกิดเป็นมนุษย์ได้ยากมนุษย์ที่สมบูรณ์มันเกิดได้ยากไม่ใช่ว่ามันตายไปแล้วมันเกิดเยอะนี่แหละให้มันเกิดเป็นมนุษย์ที่สุดอย่างนี้มันเกิดยากไม่เกิดเนี้ยมันเรามีศีลห้าบริบูรณ์มันก็เป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์ทำไมจะดีไหมดีไม่ให้มีใครขโมยกันไม่ให้ใครแย่งกันไม่ให้มีอะไรกันทั้งนั้นเนี่ยมันสงบทั้งนั้นแต่มนุษย์แต่ไม่รู้ว่ามันติดบาปกันอยู่เนี่ยมันไม่อยากจะเอาบาปที่มันเป็นห่วงปวดคอเนี่ยพระท่านสอนไม่ใช่ท่านสอนบาปให้ไปทำชั่วให้ไปทำดีๆทั้งนั้นเดี๋ยวจะกลัวความดีกลัวความดีเนี่ยญาติพี่น้องมาหาจะมาเอาเรื่องกันจะพอแล้วล่ะขอสักก่อนเถอะอีกสักทีก่อนให้ลูกมันโตจะเนี้ยอย่างเงี้ยให้มันโตขึ้นมาให้มันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันได้ซะฮะลูกมันโตแล้วมันก็ลูกมันเข้ามาอีกนะก็แต่งงานให้มันก็มีลูกลูกมันก็เป็นหลานเรานะจำเป็นจะเลี้ยงทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งหลานทั้งโคตรเชื่อมันหมด
ไม่มีวันจะหยุดหรอกถ้าเราไม่ตัดสินใจโรคนี้มันมีเกิดอย่างนี้พวกเราทั้งหลายนั่นจะพากันคิดดีๆให้ภาวนาดีๆซะก่อนจะรู้เรื่องมันให้มันจบมันจบกับถ้ามันงงก็ได้เออแกซะก่อนเถอะจึงจะเข้าไปวัดอันนี้คือความเข้าใจผิดของคนมันเป็นเมืองคนคนแก่ดีนะคนผู้ชายคนแก่ดีนะเจ็บผิดบาดผิดดีดีนะให้คนแก่ดีดีเดินดูจากคูเมืองมันถึงบ้านต่อเลยนะทำไมไอ้ฟันที่จะเที่ยวไข่เหนียวมันก็ยังไม่ได้กันแล้วไม่จะมีอะไรจะดีเดินขึ้นจะปวดไปแล้วนั่งลงจะโอ้ยลุกขึ้นจะโอ้ยไม่โอ้ยดูโอ้ยทำไมนะมันดีนะมันดีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวสบายนอนก็เดี๋ยวสบายทุกอย่างทุกอย่างเลยนี่คือนั่นหยุดจะทำงานของกรรมฐานนี้ก็เรียกว่าการมาทำอย่างนี้ให้มันรู้ให้มันเห็นการจริงจริงนี่ความหมายที่เรามาบวชเราจะพ้นจากอาสวะทั้งหลายเหล่านี้จึงมาบวชเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนเป็นต้นเราจะไปทิ้งกรรมฐานให้รู้เห็นการเป็นจริงอยู่เสมอไอ้การจิตเราจะรู้จะเห็นจะเป็นนั้นก็เรียกว่ามีอุปกรณ์มันที่พูดมานี้ก็เลยเราถ้าจะคนทำงานไปทำงานดีกว่าสบายดีไม่ต้องทุกข์เลยมันพูดง่ายแต่เมื่อไปทำงานมันยากมีควายหมักมีข้าวหมักมีไข่หมักมีมีโต๊ะหมักมีจอบหมักสารพัดอย่างเท่านั้นแหละเราจะพูดไปทำงานสบายดีเท่านั้นก็ดีพูดเอาเมื่อไปทำจริงมันวุ่นเลยตัวนี้มันมีเครื่องอุปกรณ์ทุกประการนี้แต่มันทำทำนั้นเมื่อเราจะพ้นทุกข์ทำให้มันพ้นทุกข์ก็มีเครื่องอุปกรณ์คือศีลนี่คือข้อปฏิบัติในระยะความชั่วระยะความผิดทางกายทางวาจาทุกประการที่พูดเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะถอนถอนไอ้ผักมันจะสวยมันจะงามจะถอนหญ้ามันออกเนาะแล้วผักก็มันจะมีโอกาสใหญ่ขึ้นโตขึ้นสดใสขึ้นสวยงามขึ้นเพราะหญ้าออกจากมันถอนของไม่ดีออกจากมันแล้วมันก็เจริญขึ้นจิตใจกายวาจาเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเราถอนความชั่วออกแล้วเป็นต้นความดีมันก็เจริญขึ้นทั้งนั้นก็คือศีลงั้นฉะนั้นต่อไปนี้จงประกันตั้งใจจะให้สมาทานซึ่งศีลนี้ศีลแปดประการนี้ไปประพฤติปฏิบัติสังวรสังรวมระวังตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะธัมมังนิพพิตังตานาติตาตาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
รมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิรามีระยะมัตถสมาทฐานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมัจจีตวาจิตวิสุปัฏฐานมาลาสันทะวิเวปนะธารณมันละนายภูตนธานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสยานมหาสยานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิสีเรณสุขจิงยันติสีเรณโภคสัมปทาสีเรณนิสิจิงยันติสัตมาสีรังโตอะดี